อ,อยอรครับบุกจับแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอเชสลิมนะครับซึ่งเคยตรวจพบว่ามีสารไซบูทรามีเนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตพร้อมกับยึดของกางมูลค่ากว่า2ล้านบาทครับนายแพทย์เทเรศ กรันในระวิวงศ์นะครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์วันชัยสัตยาวุฒิพงศ์เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยารวมทั้งเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปอคอบและก็สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาบุกยึดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อเอเชสลิมที่ใช้ลดความอ้วนโฆษณาเกินจริงซึ่งเคยตรวจพบสารไซบูตรามีนเป็นสารอันตรายตามที่ออยยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทหนึ่ง ในแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เอเชสลิม4จุดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยังพบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่แสดงฉลากไม่ถูกต้องตามพรบรยาพุทธศักราช2510ด้วยสําหรับของกลางทั้งหมดมูลค่ากว่า2ล้านบาทครับพร้อมกับส่งผลิตภัณฑ์ไปตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อหาสารอันตรายต่อผู้บริโภคต่อไปทั้งนี้ตามกฎหมายออยนะครับยกระดับสารไซบูทรามีนเป็นวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทหนึ่งดังนั้นผู้ใดคร,ครับ ขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไซบูทรามีในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะมีโทษจำคุกตั้งแต่4ถึง20ปีและปรับตั้งแต่4 0 0 0 0 0บาทถึง2ล้านบาทครับ